อ่าพอดีเหลือเวลา10 นาทีเดี๋ยวสรุปตรงนี้นิดหน่อยเนาะก็คือในกรณีการถวายเมื่อสักครู่นี้ส่วนหนึ่งเอามากินมาใช้แต่ส่วนหนึ่งนั้นเอามาประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งน่าโมทนามากตรงนี้เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้ทุกคนตั้งแต่เจ้าของประธานผู้บริหารทุกระดับเนี่ยได้มีจิตสำนึกถึงว่าเราในฐานะได้เกิดอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทำหน้าที่ในฐานะที่ควรกระทำใช่ไหมได้ควรกระทำสิ่งที่ควรกระทำในที่นี้ก็คือการประกาศในการเจตนาลมว่า 1. ถวายบริษัทเนี้ยพร้อมทั้งกับคนในบริษัทเหล่านั้นน่ะกับกายเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่จะคิดเพื่อสิ่งอื่นแต่เป้าหมายหลักก็คือว่าต้องการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือต้องการจะทำศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรืองประดุจดวงประทีปนั่นเองทีนี้ศาสนานั้นเป็นชื่อของศรัทธาเป็นชื่อของวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาเป็นกลุ่มนามธรรมเป็นกลุ่มของคุณธรรมฉะนั้นตั้งแต่บุคคลที่เป็นเจ้าของบริษัทและประธานเป็นต้นไปตามลำดับจนถึงบุคคลที่อยู่ในแผนกต่างก็จะต้องทำกายวาจาและใจของตนเองนั้นให้เป็นไปกับคำสอนอย่างนี้เขาเรียกว่าถวายเป็นพุทธบูชาจริงๆนะที่บอกข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์แปลว่าอะไรพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรพระธรรมว่าอย่างไรอริยพระอริยสงฆ์นั้นน่ะแนะนำให้ปฏิบัติอย่างไรเราก็จะเดินตามนั้นเราจะไม่เป็นทาสของกิเลสคือราคะโทสะโมหะจะเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเห็นไหมว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราได้เรากินเราใช้ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาของพุทธเจ้าแต่ส่วนหนึ่งที่เราได้มานั้นจะใช้ส่วนหนึ่งในการประกาศคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งก็ทราบข่าวว่าบริษัทนี้ก็เริ่มดำเนินการในการผลิตพวกกลุ่มซีดีธรรมะเป็นต้นจัดให้มีการฟังธรรมได้ปัจจัยส่วนหนึ่งก็มีการแจกทานเป็นระยะเจริญทานบารมีแล้วก็น้อมเพื่อให้บุคคลในบริษัทได้มีความตระหนักคิดด้วยว่าเราทำแต่ก่อนแล้วก็หวังแค่กินแค่ใช้เพื่อลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อพี่เพื่อน้องแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนี้แล้วแต่เราได้เจริญกุศลฉะนั้นหยาดเหงื่อแรงกายของเราที่กระทำไปด้วยเลี้ยวแรงด้วยกำลังด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ด้วยความสามารถความเหน็ดเหนื่อยที่ได้ลงแรงลงกำลังลงไปเนี่ยมันจะได้มาซึ่งการเป็นทรัพย์และทรัพย์ที่ได้มานั้นจะเป็นไปเพื่อการเจริญกุศลมีการให้ทานมีการให้ทั้งวัตถุทานให้ทั้งอภัยทานแล้วก็ให้ทั้งธรรมทานเพราะว่าทุกคนก็จะตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่ได้บอกว่าเราได้ทำประกันชีวิตไว้กับพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วเพราะเราเห็นความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงของบริษัทและก็สมาชิกในบริษัทเราจึงได้ยกสิ่งเหล่านี้ถวายเป็นบูชาพระรัตนตรัยเขาแปลว่าได้ทำประกันภัยประกันชีวิตไว้ในพระรัตนตรัยดีกว่าบริษัทประกันภัยทั่วโลกซึ่งไม่มีความแน่นอนอะไรเลยตรงนี้เขาเรียกว่าเริ่มคิดเป็นเริ่มเข้าใจว่าสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสมมุติแต่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ทำโครงสร้างโครงเรื่องต่างๆหรือเรื่องเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าศักยภาพของเราทั้งหมดเหล่านี้เราจะทำเพื่อประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถามว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่มีสาระไงไม่ว่าจะพนักงานในบริษัทก็ไม่มีความงามไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีนะเป็นสภาพมันไม่ได้สุขจริงมันเป็นอนัตตาแต่เราจะทำสิ่งที่ไม่มีสาระทำสาระให้เกิดขึ้นให้ได้คือจะทำศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระจะทำทานเจตนาทานให้เกิดขึ้นในพนักงานบริษัทจะทำเจตนาศีลให้เกิดขึ้นจะทำเจตนาที่กระตุ้นเตือนภาวนาให้เกิดขึ้นและทำให้ทุกคนปลุกจิตสำนึกทุกคนว่านี่เป็นบริษัทที่ถวายมอบไว้แก่พระรัตนตรัยแล้วนะ
ฉะนั้นทุกคนจงมีจิตสำนึกเพื่อทำงานให้กับบูชาพระรัตนตรัยส่วนหนึ่งซึ่งเราทำนั้นน่ะเรี่ยวแรงและกำลังความรู้ความสามารถเรานั้นน่ะจะนำมาซึ่งการเจริญทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนะทุกคนมีส่วนร่วมมีส่วนได้ทั้งหมดเลยซึ่งแต่ก่อนเราก็ทำกันไปอย่างวันนึงแต่เดี๋ยวนี้เราทำว่าไม่ได้แล้วเพราะหยาดเหงื่อแรงงานที่เราทำไปทุกอนูที่ไหลออกเลือดเนื้อที่หลั่งไหลในกระแสของชีวิตเหงื่อที่ไหลออกมาเลี้ยวแรงและกำลังที่เราทุ่มเทในการทำงานไปส่วนหนึ่งคือเราจะได้เดินตามรอยบาทพระศาสดาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมและบูชาพระสงฆ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราไปอยู่หน้าที่ไหนก็ระลึกมันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องของอุดมการณ์ที่เราได้ฝังไว้ในใจเราที่เราต้องการที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อปัจจัยแก่การกระตุ้นทานบารมีศีลเนคขมะปัญญาบารมีของเราเนี่ยและที่สุดจริงๆเพื่อเป้าหมายแก่การตรัสรู้ธรรมต้องการพ้นจากวัฏทุกข์เพราะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการสลายมันมีการแตกดับไปอยู่ตลอดเวลาก็คือเรามองเห็นความจริงของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเราก็เลยทำสิ่งที่มันไม่มีสาระเหล่านี้ทำสาระให้เกิดขึ้นซะเลยก็คือทำศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยทำความเพียรในการยกระดับจิตใจของเราเพื่อจะฝึกฝนเพียรพยายามเพื่อทำให้เราเจริญในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปฉะนั้นถึงบอกว่าเลยเขาเรียกเลยตัวเลยทรัพย์ภายนอกแล้วแต่ขับเน้นที่ต้องการจะทำอริยทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายในการที่จะได้พ้นจากความทุกข์เสียทีและต่อไปเนี่ยถามว่าเมื่อเราทำในลักษณะอย่างนี้เชื่อมั่นว่ากุศลที่ทุกคนทำทั้งตั้งแต่เจ้าของบริษัทตั้งแต่ผู้อำนวยการประธานอะไรต่างๆก็แล้วแต่จนถึงบุคคลที่อยู่ตามหน้าที่ต่างๆยมก็รายงานมาทราบก่อนว่าทุกคนนั้นช่วยกันในการบางครั้งเจริญกุศลกันเริ่มเปิดเป็นเว็บไซต์ในการประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนก็เริ่มช่วยกันทำแล้วอย่างหนึ่งเมื่อมีกาเวลาควรได้ทรัพย์มาส่วนหนึ่งก็เริ่มเอามาเดินทานกุศลกันฝึกให้ทุกคนได้เดินทานบารมีเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาได้เกิดความเข้าใจและที่สุดจริงๆจะเป็นไปเพื่อการขัดเกลานะเป็นไปเพื่อการขาดเกลาเป็นไปเพื่อสละแล้วก็เป็นไปเพื่อการออกชีวิตของเราเนี่ยที่เกิดมาในโลกใบนี้จะมีค่าหรือไม่มีค่ามันอยู่ตรงที่ว่าเราได้ทำความดีไหมและโดยเฉพาะในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่พระเจ้าบอกว่าตราบใดอุบาสกอุบาสิกาของเรายังไม่แข็งแรงยังไม่ตั้งมั่นยังไม่สามารถเปิดเผยแสดงบอกกล่าวแต่งตั้งเปิดเผยบอกกล่าวแล้วสามารถแสดงธรรมปัปปรปวาทะวาทะที่ต่างและไม่ยังไม่สามารถประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างจนมนุษย์และเทวดารู้ได้อย่างกว้างขวางเพียงไรเราจะไม่ปรินิพพานตราบนั้นใช่ไหมตอนนี้พระพุทธเจ้ามั่นใจอุบาสกอุบาสิกาว่าแข็งแรงนะตอนนี้พระเจ้าจึงทิ้งขันธภาระให้แก่พญามารฉะนั้นโยมที่เป็นผู้นำกล่าวหรือว่าเจ้าของบริษัททั้งหลายหรือผู้นำกล่าวหรือพนักงานบริษัทที่มานำกล่าวถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยอันนี้ถือว่าเรากำลังทำหน้าที่ในฐานะเป็นอุบาสกและเป็นอุบาสิกาเป็นผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริงแล้วที่ต้องการจะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สว่างจนมนุษย์และเทวดารู้ได้อย่างกว้างขวางใช่ไหมว่าเราไม่ใช่ว่าจัดแค่อบรมวางธรรมะอย่างนี้ยังมีการแจกคำสอนของพระเจ้าแล้วก็มาเช็คตรวจสอบว่าคำสอนถูกต้องหรือไม่จะให้คำสอนก็ขับเน้นว่าคำสอนต้องไม่วิปริตเงินทุกบาททุกสตางค์ได้มากินใช้ส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นความจำเป็นไม่ใช่เป็นความผิดเป็นสิ่งที่ดีงามด้วยซ้ำไปเพราะเราเอามาเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงพ่อแม่นั่นก็คือเรามาเจริญทานกุศลภายในญาติมิตรให้คิดว่าเราเนี่ยสมบัติเหล่านี้ที่ได้มาเราจะมาเจริญทานกุศลให้กับญาติมิตรตั้งแต่ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเมื่อเหลือส่วนหนึ่งก็เอาให้บุคคลอื่นแล้วก็เอาประกาศพระธรรมคำสอน
หลักจริงๆก็คือประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากตนเองเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นก็ให้น้อมระลึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละ1ให้พิจารณาบอกว่าวัตถุสิ่งของเป็นธรรมมิยารัตถะธรรมมิยารัตถวัตถุก็คือวัตถุสิ่งของที่เป็นไตรธรรมนั้นได้มาโดยชอบธรรมเห็นมั้ยต่อไปเนี่ยเราจะทำกายให้สะอาดวาจาให้สะอาดและใจสะอาดเวลาแสวงหาทรัพย์ทรัพย์มาก็จะได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วเราประกอบบริษัทไม่ได้ไปคดโกงใครแล้วก็ทำตามหน้าที่ทำตามฐานะที่อุบาสกบาสิกาที่จะพึงกระทำนั้นทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดจึงเป็นทรัพย์ที่เป็นของบริสุทธิ์ทำไมเราทำอย่างนั้นเพราะเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้ชิดพระรัตนตรัยนั้นทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาเวลาเราทำงานทั้งหลายก็มีความสุขเพราะอะไรเรารู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยของเราส่วนหนึ่งนั้นเราบูชาพระรัตนตรัยต่อไปเราจะไม่เครียดไม่วิตกกังวลด้วยความบริบูรณ์ด้วยการ3สังเกตดูมั้ยว่าเราไปทำงานเป็นปุพพเจตนานะก่อนนะเพราะเราได้ทรัพย์ทั้งหมดมาเราจะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้บุคคลต่างๆแล้วก็ให้เป็นธรรมทานเมื่อเอามาทำเป็นซีดีธรรมะเอามาขยายคำสอนของพระพุทธเจ้าเปิดเป็นโรงทานเป็นระยะลองคิดดูสิอันนี้แปลว่าเราจะให้ปุพพเจตนาเราก็เริ่มยิ่งใหญ่ตั้งแต่ตื่นขึ้นไปทำงานแล้วว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเอามาให้เรามาจะสละเพื่อต้องการประกาศปุพพเจตนาที่พระบรมศาสดาบอกสอนไว้และในขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาไปสละไปให้จริงๆเป็นมุญจะเจตนาแล้วก็ทำให้ยิ่งใหญ่เป็นไปกับความปราโมทย์ปีติแล้วก็ผ่องใสและอัปราชเจตนาเมื่อให้ไปแล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับปัญญารู้กรรมและผลของกรรมประการที่3เขาเรียกมุตตะจาคีบริจาคที่สละพ้นจากความตนีตัณหามานะทิฏฐิเห็นไหมการทำงานของเราได้ทรัพย์มาเนี่ยเราจะไม่มีตัณหามานะทิฏฐิเลยเพราะเรารู้ว่าทรัพย์ที่ได้มาเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นบุญตั้งแต่ดูแลพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรตั้งแต่ที่จะเอามาผลิตคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของกุศลวันนี้ตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นเราจะให้จาคะเจตนาเกิดขึ้นเป็นปุพพเจตนาบุญจะเจตนาอัปราชเจตนาฉะนั้นความคิดที่จะสละอย่างเนืองนิดจึงพ้นจากตัณหาพ้นจากมานะพ้นทิฏฐิไม่มีตัณหาไปรุมล้อมในทรัพย์สมบัติที่เราได้มาพอเรารู้แล้วเราจะให้แล้วฝึกจิตคิดที่จะให้นี้แหละการน้อมใจเพื่อระลึกจาคานุสติลึกเจตนาที่เป็นไปกับการให้สละอย่างต่อเนื่องระลึกอย่างต่อเนื่องที่เป็นเหตุเป็นกำลังในการที่จะเดินหรือจะระลึกจาคานุสติถ้ามาพิจารณาอย่างนี้นะพระโยคาวจรในการที่จะเจริญจาคานุสติเป็นผู้มีใจน้อมไปในการเสียสละอย่างเนืองนิดมีการสละแบ่งปันอย่างเนืองนิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อระลึกถึงการสละการให้ก็สมาทานบัดนี้ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเมื่อผู้รับมีอยู่เช่นพ่อแม่มีอยู่ลูกมีอยู่หลานมีอยู่ญาติมิตรสามีภรรยามีอยู่และก็บุคคลอื่นทั้งหลายก็มีอยู่เราจะให้เราจะสละทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาทั้งหมดเราจะน้อมสละเราจะน้อมจะให้อย่างนี้จาคะอนุสติเดินไหมเราก็ระลึกอยู่เป็นเนืองนิดเลยเราบอกว่าวันนี้ถ้าเรายังไม่ให้ก่อนเราจะไม่บริโภคจะเริ่มต้นก็คือเริ่มถวายน้ำถวายของสักการะบูชาพระพุทธเจ้าก่อนเลยเห็นไหมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราบอกว่าเราจะต้องให้ก่อนเราจะไม่บริโภคก่อนถ้าไม่มีใครเริ่มต้นก็คือบูชาพระพุทธเจ้าถวายน้ำแด่พระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ถวายสิ่งของต่างๆเมื่อเจอบุคคลอื่นพ่อแม่เป็นต้นก็จัดอาหารถวายท่านก่อนให้ท่านก่อนแปลว่าเราจะให้ก่อนแล้วจึงบริโภคทีหลังหรือถวายแด่พระเนี่ยพระบิณฑบาตนี้เป็นต้นเมื่อกระทำได้ในลักษณะอย่างนี้ก็ให้ระลึกอย่างต่อเนื่องเห็นไหมว่าเมื่อเราไปทำงานที่บริษัทก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ดินเราคิดถึงที่ดินเราคิดถึงที่อยู่อาศัยคิดทีไรไม่เหมือนเก่าแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นของเราแต่ตอนนี้พ้นพจน์พันธนาการเพราะเราได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วเราได้ทำกิจที่ยิ่งใหญ่ทำกิจที่ไพศาลอย่างมโหฬารแล้ว
คิดทีไรมันก็ใจก็ปลื้มใจว่าเราได้สละได้ถวายได้บูชาแล้วลักษณะอย่างนี้ก็จะอุทานว่าเป็นลาภของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะอันเราได้ดีแล้วเนาะซึ่งเมื่อผู้อื่นหรือประชาชนส่วนอื่นถูกมลทินคนอื่นในจักรวาลทั้งหลายสัตว์อื่นในจักรวาลทั้งหลายถูกมลทินคือความตนีรุมล้อรุมรัดจิตใจอยู่ถูกมลทินคือความโลภฝังแน่นอยู่มีแต่ความกระหายอยากจะได้แต่เราเป็นผู้พ้นจากเครื่องพันธนาการคือความตนีคือความโลภเหล่านั้นแล้วเนาะเรามีฝ่ามือที่สะอาดเรามีฝ่ามือที่สะอาดยินดีในการสละในการให้เรามีฝ่ามือที่สะอาดแล้วมีฝ่ามือเราไม่ใช่มากอบโกยอย่างเดียวแล้วเราน้อมที่จะสละน้อมที่จะให้ยินดีในการให้และการแบ่งปันอยู่อย่างนี้ถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตใจนะก็เริ่มจะน้อมเอียงไปแล้วเวลาเราระลึกก็จะเป็นเหตุแห่งการที่พุทธเจ้าตรัสเขาไว้นะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกย่อมระลึกถึงการบริจาคของตนเนืองๆว่าเป็นลาภของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะเมื่อสัตว์อื่นถูกมลทินคือความตนีกุ้มรุมอยู่เรามีปัจจัยปราศจากความตนีคือความกุ้มรุมอยู่เนืองนิดอยู่ครองเรือนเป็นผู้มีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มก็คือหยิบของบริจาคอยู่เป็นนิดยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงการบริจาคทานเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยสาวกก็ไม่ถูกราคะกุ้มรุมไม่ถูกโทสะกุ้มรุมไม่ถูกโมหะกุ้มรุมจิตก็ย่อมจะทราบซึ้งอัตทราบซึ้งธรรมะแล้วก็ปราโมทย์ปิติปัสสธิความสุขก็จะเกิดขึ้นนี้เป็นปัจจัยแก่การที่จะมาตามระลึกในจาคานุสติเดี๋ยวต่อไปหมดเวลาแล้วนะเรานั่งหลับตาระลึกนิดหนึ่งวันนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้สละทานกุศลในการถวายอาหารถวายภัตตาหารแด่สงฆ์แล้วก็ต่อมาก็มาถวายดอกไม้ถวายพระพุทธรูปถวายซีดีถวายอัฏฐบริขารถวายร่มถวายเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคประทีปเครื่องเขียนและตลอดถึงน้อมนามธรรมในการที่จะสละที่สละบริษัทต่างๆเหล่านี้นะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมารบูชาและก็สังฆบูชาให้ระลึกว่าสิ่งทั้งหมดที่ทำไปเพื่อเป็นปัจจัยแก่การสละแก่การปล่อยวางเพราะเรารู้ว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ก็พิจารณาว่าสัตว์อื่นถูกมลทินคือราคะโทสะโมหะกุ้มรุมเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะจิตของเราได้มีโอกาสปลอดโปร่งจากราคะปลอดโปร่งจากโทสะปลอดโปร่งจากโมหะจิตของเราเป็นจิตเริ่มตรงเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มเป็นอิสระจากการแบกภาระเราได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้บูชาคุณของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากบุคคลอื่นมีราคะกุ้มรุมโทสะกุ้มรุมโมหะกุ้มรุมแต่เราสามารถทำจิตให้เราปราศจากราคะโทสะโมหะได้ถือว่าได้มีโอกาสแบกแหวกม่านคือหมอกที่มันกุ้มรุมใจเราให้ได้รับแสงสว่างในใจบ้างจากที่ไม่เคยให้ตัวเองจริงๆมาวันนี้เราได้ทำสิ่งที่ประเสริฐได้ให้กับตัวเองเราได้ชุบชีวิตของเราเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเราเป็นผู้ไม่หวั่นไหวยินดีในการจำแนกแจกทานในการเจริญศีลในการเจริญภาวนาเราจะตั้งมั่นบูชาพระพุทธเจ้าสมาทานในใจที่บอกข้าพเจ้าจะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมัสการความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของภริยาสงฆ์เมื่อเราได้สละและในการให้แต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรหรือแจกทานทั้งหลายเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายการอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้เจาะจงนะเพ
พราะสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นญาติเรานั้นนับไม่ถ้วนฉะนั้นจึงควรอุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายอย่างหาประมาณมิได้ด้วยในสังสารวัฏที่เกิดมาเราเกี่ยวข้องกับบุคคลมากมายฉะนั้นเวลาน้อมอุทิศส่วนกุศลก็จงอุทิศให้กับบุคคลทั่วไปอย่าเจาะจงคนใดคนหนึ่งเว้นไว้จะเจาะจงพ่อหรือแม่เป็นประธานแล้วก็สัตว์เราอื่นเป็นบริวารที่เราจะน้อมทั้งหมดให้ระลึกถึงพ่อและแม่ก่อนแล้วก็สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่เคยเป็นญาติเป็นต้นเหล่านี้นะที่เกี่ยวข้องกันมาฉะนั้นในวันนี้ขอโมทนากุศลกับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาดีแล้วเนี่ยขอให้เจตนาที่เป็นไปกับทานบารมีศีลบารมีทานกุศลศีลกุศลเพื่อก้าวข้ามไปสู่ภาวนากุศลขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญทานศีลภาวนาเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อออกจากบาปอกุศลธรรมอลามกออกจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพื่อเข้าสู่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตและจงเป็นปัจจัยแก่การประชุมศีลสมาธิปัญญาในอุปจารสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการคือออกจากกามฉันทะด้วยเนกขัมมะเป็นต้นจนถึงออกจากอวิชชาด้วยปัญญาด้วยญาณนะและจงเจริญศีลสมาธิปัญญาในปฐมฌานเพื่อออกจากนิวรธรรมทั้ง5คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทาอุทจักกุกุจาวิจิกิจฉาเจริญศีลสมาธิปัญญาในทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานในอรูปฌานและในวิปัสสนาญาณทุกระดับเริ่มตั้งแต่อนิจจานุปัสสนาปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงปัญญาที่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาที่พิจารณาเห็นด้วยความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การตรัสรู้ขอให้ประชุมศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคอริยผลและได้อนุปาทาปรินิพพานด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอญ